ให้สมกับราคาที่เขาให้นะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามานี่แล้วผมก็คิดว่าขนไทยไปต่างประเทศนะครับด้วยการสนับสนุนของพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับขนไทยไปเมืองนอกแล้วแล้วก็ดังไปทั่วโลกวันนี้ก็ประเทศไทยก็ไม่ย่นย่อนะครับเอาลิเกมาขึ้นสแตมป์ให้ฝรั่งได้ดูว่าวัฒนธรรมไทยนั้นไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะครับแล้วก็สอดคล้องกับที่กรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่น่าเที่ยวเมืองหนึ่งที่สุดของโลกฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับเขาอาจจะดูเก่าแก่แต่เขาไม่โบราณนะครับเขาเดินพอๆกับสินเจริญนะครับและอีกอันหนึ่งท่านอาจจะไม่รู้เอามาบวกกันเนี่ยผมบอกนิดนึงนะครับเลขาผมอายุยังไม่30นะครับยืนหน่อยเลขาผมเพราะว่าเขาบอกผมก็ที่ข้างหลังเขาบอกว่าวงนี้เชยเขาไม่รู้จักสุนทราภรณ์เขาไม่รู้จักสุนทราภรณ์ครับนะครับฉะนั้นก็เลยขอแสดงความยินดีกับผู้จัดนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านสแตมป์นั้นเป็นการลงทุนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนคลายเครียดลืมความเหงาลืมความเศร้าได้สาระได้ความรู้แล้วก็มีมูลค่าฉะนั้นผมก็หวังว่าทุกอย่างนี้เด็กรุ่นใหม่ๆก็คงจะสะสมสแตมป์ต่อไปนะครับของท่านทั้ง3ได้ถึงแม้ว่าเลิกแล้วก็ยังไม่สายนะครับผมจะแจกให้องค์คนอันกับประธานสแตมป์ใหม่ได้นะครับขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้านะครับรวมทั้งบริษัทประสีไทยด้วยแล้วก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งเราจะรอคอยชุดที่ 1,000 ของท่านขอให้ท่านประสบความสำเร็จมากๆครับโชคดีทุกคนครับจริงครับท่านรัฐมนตรีครับอย่าพึ่งเลยครับยังคงอยู่กับเราเถอะครับผมทราบแล้วครับว่าผมอยู่ที่วันนี้นะผมรู้เลยว่าผมกำลังทำงานบ้าฝันอยู่แล้วก็คิดชื่ออัลบั้มว่าจะใช้ชื่ออะไรดีผมรู้แล้วอัลบั้มใหม่ของเธอชื่อว่าเดินหน้าต่อเพื่อประชาชนผมต้องคิดไม่เกินผมขัดคุณแน่นอนนี่ผมก็ยังไม่ทราบเลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าตอนนี้ผมกับคนพี่น้องมีความสุขเกินแล้วก็ผมเชื่อว่าตอนนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ประวัติศาสตร์ที่สุดของงานไปรษณีย์ไทยวันนี้นะฮะนั่นคือเราสามคนพี่น้องได้รับเกียรติร้องเพลงคู่กับรัฐมนตรี ICT ในงานผมร้องไม่เป็นครับต้องหาท่านอื่นครับแค่ประโยคเดียวก็เหมือนกับทั้งเพลงแล้วคือแค่ประโยคเดียวนะนี่คือวันนี้คือไทยเลิศที่สร้างประวัติศาสตร์งานประจำปีไทยวันนี้ด้วยเสียงร้องเพลงที่แฟนคลับทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอาป้ายไฟมาแต่วันนี้เราจะได้พบกับจุติผมมีสิทธิ์มีสิทธิ์ตกศูนย์ไปตัวหนึ่งขอโทษครับพอดีช่วงนี้มันเป็นเวลาของเขาวันนี้ผมก็เลยว่าต้องการขอโทษนะครับโดนคอมเมนต์เต็มว่าต้องเลิกหนุ่มคนมารออยู่แล้วท่านทุกคนมาแล้วเดี๋ยวจะมีการเปิดงานด้วยดวงตะวันทอแสงมีช่วยแรงตะกร้าเป็นเลวไฟที่ไม่นานเป็นสายพานที่ชุ่มต้องเป็นฟ้าผ่านคนยืนไม่ติดร้องเพลงผมรู้ว่าเป็นแฟนเพลงเราอยู่ในคอนเสิร์ตผมคือคนให้สุดจงส่งสิ้นหวังให้สมตั้งใจที่ชูไม่ไกลมองโ
กำลังใจให้ทุนเป็นกำลังใจให้เธอเป็นพิธีเปิดน่ารักด้วยคือพิธีเปิดครับคือพิธีเปิดใช่แต่ว่าในพิธีเปิดนี่มีสักขีพยานอีก2ท่านครับขอเชิญพี่รุษราอีกรอบหนึ่งนะครับเชิญครับเชิญครับรวมถึงขอกราบเรียนเชิญนะครับคุณจักรีภาราพันธกุลครับประธานกรรมการบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดครับเชิญครับพิธีเปิดน่ารักมากน่ารักที่สุดเลยฮะรัฐมนตรีจะทำการพลิกนี่ผมเรียกว่าเรนสติ๊กนะบอยอธิบายวิธีการหน่อยอันนี้คือเรนสติ๊กเรนสติ๊กนั่นนะเอาละครับช่างภาพสื่อมวลชนครับนี่เป็นการเปิดงานที่ไม่เหมือนใครในโลกแน่นอนเพราะนี่คือการแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติครั้งที่17หรือว่าไทเพ็กซ์2011ที่จะเริ่มต้นการเปิดงานอย่างเป็นทางการณบัดนี้จากมือของท่านรัฐมนตรีจุติไกรเลิศจังภาพถ่ายภาพนะครับไม่มีการเปิดงานแบบนี้อีกแล้วครับไม่มีการเปิดงานที่ใช้เครื่องโบราณขนาดนี้ไม่โบราณขนาดนี้แล้วครับและแน่นอนไม่เขาลงตรงก็เหมือนกับไก่หัดพันผมมาพารากอนทุกวันสมัยเลยต่อหัวไปเสนียกรอนแห่งชาติขอเป่าประกาศอุ้ยก่อนใจกลางสยามพารากอนขอวิงวอนกราบไหว้เชิญทุกท่านมาชมโดยน้ำตาของจะเต็มร่มเงาไทย